สวัสดีครับสวัสดีครับลมแรงมากเลยนะครับผม ลมแรงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนี่ใช่ไหมฮะเอาไม่เกี่ยวหรอกนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเสียงแหบนิดนึงตื่นเต้นมากเลยไปเขี่ยกองได้แต่อะไรมาไม่รู้ดูพักกองไปก่อนนะครับผมนี่เห็นชัดไหมแป๊บหนึ่งจึ๋งงี้ไหมแสงพอไหมเนี่ยนะครับเหรียญนะครับหลวงพ่อกันนะครับเหรียญหลวงพ่อกันเดี๋ยวต้องปรับกล้องไงเอาลงนี้ไหมนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกันกับหลวงพ่ออั้นนะครับผมวัดพญาติอยุธยานะครับปุ๊บด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็จะระบุไว้ว่าปี2531นะครับแป๊บหนึ่งคือว่างแห้งแถนนอวันที่อ๋อพระแบบใหม่ๆก็วางแรงๆนี่แหละนะฮะเอ้านะครับนี่ปี2531นะครับผมก็ได้มาพร้อมกับใบกำกับมาด้วยทางวัดพญาติเขาทำละเอียดอยู่นะละเอียดหมายความว่าทำได้แบบเขาเรียกอะไรครบถ้วนเลยเพราะว่ามีใบที่ให้มาแบบที่อย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวแกะใบอันนี้ที่แถมมามีใบอันนี้แถมมาด้วยนะครับแบบวิธีบูชาด้วยวิธีปลุกเสกด้วยเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนะครับอ่านใบฝอยให้ฟังซะเลยฟึบเขาแถมมานะฟึบฟึบนะครับเขาก็จะเหรียญรุ่นนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเอามาวางตรงนี้ด้วยนี่เหรียญรุ่นนี้นะครับลมแรงลมแรงเขาเรียกเป็นงานปลุกเสกเนาะรุ่นแรกเนี่ยถ้าเป็นเหรียญหลวงพ่อกันหลวงพ่อญาติหลวงพ่อกันหลวงพ่ออั้นเนี่ยนะครับจะสร้างโดยนะครับหลวงพ่อเฉลิมนะครับหลวงพ่อเฉลิมนะครับผมที่เป็นเจ้าอาวาสวัดพญาติต่อจากหลวงพ่ออั้นนะครับถ้าคลิปนี้ที่ที่ลงไปใน channel เนี่ยนะครับปี66ก็คือไม่ทันหลวงอะไรนะหลวงพ่อเฉลิมนะฮะไม่ทันแล้วนะฮะนะครับเอาเป็นว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อเฉลิมสร้างนะครับแล้วก็รุ่นแรกเนี่ยจะเป็นปี2514ถ้าเป็นเหรียญรุ่นนี้นะอันนี้เป็นเหรียญรุ่น2นะครับเหรียญรุ่น2ก็จะเป็นปี2531นะครับผมอ่ะนะครับก็อาคมปลุกเสกนะครับอาคมปลุกเสกไม่ใช่คนชื่ออาคมปลุกเสกนะไม่ใช่หลวงพ่ออาคมปลุกเสกนะครับคือว่าคำว่าอาคมปลุกเสกเนี่ยก็หมายความว่าพุทธคมนั่นแหละนะครับที่ใช้เขาเรียกแล้วใช้พุทธคมทางสายวัดพญาตินะครับที่ปลุกเสกนะครับปลุกเสกนะครับผมอ้าวนะครับมีปลุกเสกเหรียญนะครับแหวนพระเครื่องเสื้อยันนะครับแล้วก็ไปยันใหญ่ก็น่าจะเป็นการทำเยอะอยู่นะครับของหลวงพ่ออั้นนะครับวัดพญาติอยุธยานะครับก็จะเขียนว่านะพุทธสังอิตินะโมพุทธายะสิทธังอะอิมังกายะพันธนังอาทังอาถัดถามิอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับผมไม่ค่อยเก่งบาลีดีนะฮะนะครับก็ตามใบค่อยว่าเมื่อก่อนจะสวมใส่เครื่องรางของขลังนะครับเขามีใบกำกับให้ด้วยเดี๋ยวลมแรงโอ้ยท่องคาถาเนี่ยลมแรงเลยนะครับพลังงานเยอะมากเลยโอ้ลมพัดแรงมากนะครับนะเดี๋ยวก่อนนะนะครับเมื่อก่อนจะสวมใส่เครื่องรางของขลังเพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาตนนะครับท่านให้ระลึกนะครับท่านให้ระลึกถึงพระถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระบิดามารดาครูพระประชาอาจารย์ก่อนนะครับแล้วจึงว่าอาคมนะครับข้างต้นนี้ถ้าจะให้แค้วคาดให้ว่าอิติพิษอิติพิษหรืออิติปิดอิติพิษหรืออิติปิดนะครับถ้าจะให้อยู่คงเดี๋ยวกันนะกระพันให้ว่าอิติ
คงกระพันชาตรีท่าเมตตาเดี๋ยวแล้วโอ้ลมแรงเดี๋ยวแป๊บนึงเออท่องคาถานี่ลมแรงจังท่องคาถานี่ลมแรงมากเลยนะครับของแท้นะของแท้นะครับของจริงครับของจริงนะครับนี่ของจริงนะลมแรงมากขนาดท่องคาถาแค่นี้เองขนาดว่าไม่ได้มีพลังจิตนะท่องตามที่เขาให้มานะครับถ้านะครับเมตตามหานิยมให้ว่าอิติเมตตาผู้ที่นับถือกราบไหว้บูชาอยู่เป็นนิดย่อมประสิทธิ์ประสมประสงค์นะครับเดี๋ยวโอ้ลมแรงแล้วท่องคาถาจบลมแรงเลยนะฮะห้ามนำไปใช้ในทางทุจริตนะครับหมายเหตุของขังหลวงพ่ออั้นมีแจกเฉพาะภายในวัดพญาตนะครับมีใบกำกับมาด้วยอายุใบก็เก่าๆอยู่เหมือนกันนะครับมีใบกำกับที่เขาแจกเฉพาะในภายในวัดพญาตนะครับแห่งเดียวนะครับแห่งเดียวด้วยนะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคาถานะครับเป็นคาถาอาราธนานะครับอาราธนาพระเครื่องสายของวัดพญาตนะครับที่ให้เกิดเขาเรียกอะไรให้เกิดพุทธคุณในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านแคล้วคลาดนะครับด้านแคล้วคลาดด้านคงกระพันนะครับแม้กระทั่งด้านเมตตานะครับเขาก็มีนะครับมีตามใบบอกมาด้วยนะครับใครที่จะเขาเรียกอาราธนาพระเครื่องนะครับก็ต้องท่องนะครับก็ต้องท่องเพื่อบอกกล่าวนะครับคุณพระพุทธนะครับคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระบิดามารดาครูบาครูบาอาจารย์นะครับเทพเทวดาทั้งหลายนะครับที่เขาเรียกอะไรประสิทธิ์หรือประสิทธิ์ประสาทอยู่ในวัตถุมงคลนั้นๆ นะครับโดยเฉพาะของวัดพญาตนะครับเรียนรุ่นนี้ตามข้อมูลนะครับบางข้อมูลก็บอกก็เป็นทางสายวัดพญาตที่ปลูกเสกนะครับปลูกเสกโดยหลวงพ่อเฉลิมนะครับผมบางข้อมูลก็บอกว่านะครับก็มีหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกเนี่ยนะครับก็ร่วมปลูกเสกด้วยปี2531นะครับก็หลวงพ่อเฉลิมแล้วก็หลวงปู่ดูนั่นแหละนะครับสายอยุธยานี่แหละครับปลูกเสกนะครับเอาง่ายๆนะครับสายวัดพญาตนะครับก็ทางวัดพญาตก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผมเรื่องของคงกระพันชาตรีโดยเฉพาะวิชาหินเบาก็คือชาตรีเก้าเฮนะครับก็แนวอาจจะเขียนว่าแคล้วคลาดอิติแคล้วคลาดอิติปิดอิติติดอิติปิดนะครับอิติแคล้วคลาดอิติคงกระพันนะครับอิติเมตตานะครับที่เขียนมาในใบฝอยเนี่ยนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะออกแนวโดดก็องไปทางคงกระพันชาตรีส่วนเยอะนะครับของสายวัดพญาตนะครับใครชอบแนวบู๊บู๊นะครับชอบแนวบู๊นะครับก็เรียกอะไรก็ลองไม่ใช่ลองหรอกก็หามาบูชาเอานะครับราคารุ่นนี้นะอันนี้เป็นเหรียญรุ่น2นะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับราคาจะแพงหน่อยก็เป็นพันกว่าๆนู่นแหละไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าพันเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารุ่นแรกๆเนี่ยก็คือปี2514เนี่ยนะฮะก็ราคาแพงหน่อยนะครับส่วนอันนี้เป็นรุ่น2นะครับปี2531นะครับยังอยู่หลักร้อยอยู่เลยนะครับยังอยู่เหรียญละ400 500อยู่เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญนะครับเป็นพระเครื่องที่มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์นะครับเพราะว่าผ่านการปลูกเสกนะครับโดยนะครับเขาเรียกอะไรเกจิคณาจารย์นะครับระดับคนก็รู้จักกันทั่วประเทศแหละนะครับหลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่อหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่ยังไม่ได้แพงนะครับแต่ว่าอนาคตนี่มีสดใสแน่นอนเพราะว่ามีประสบการณ์นะครับผมก็เหรียญก็เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมแรงเลยพลังงานเนี่ยลมพัดเอานะครับลมพัดแบบไม่หยุดเลย ลมแรงครับพ่อแม่พี่น้องลมแรงนะครับลมแรงนะครับฝนไม่ตกเขาบอกฝนจะตกวันนี้แหละกับพรุ่งนี้นะครับนะครับไหนฟึบนี่ลักษณะก็จะวางยันลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องเริ่มไม่ชัดแล้วนะนี่หน้าของหลวงพ่อการนะครับปัจจุบันยังไม่มีเรียนแบบนะผมว่าเนี่ยยังไม่มีเก๋หรอกเพราะว่ายังราคายังไม่แพงนะครับนี่สภาพเดิมๆอยู่เลยข้างหลังเป็นหลวงพ่อโต
นะครับด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อโตด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อกั่นกับหลวงพ่ออั้นวัดพญาตนะครับยังไม่มีเรียนแบบหรอกนะครับผมก็ใครที่เขาเรียกอะไรชอบแนวบู๊บู๊นะครับแล้วก็มีใบเขาเรียกใบอะไรใบฝอยใช่ไหมที่เอามากำกับให้เราแบบท่องสวดแล้วก็เพื่ออาราธนาพระเครื่องเนี่ยยังมีติดมาด้วยเลยนะครับนี่ทำมาให้อย่างดีเลยนะน่าเก็บว่ะผมจะเอาไปนี่หรอกเดี๋ยวเอาไปเข้ากรอบไว้ดีกว่าเอาเข้ากรอบไว้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นที่ระลึกนะฮะนี่อย่างนี้นะครับก็จะเขียนไว้อย่างนี้นะครับก่อนที่จะสวมใส่เครื่องรางของขังทางสายวัดพญาติเพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาตนนะฮะก็ต้องท่องตามนี้แหละนะครับผมนะครับก็ใครชอบทางสายวัดพญาตินะครับวัตถุมงคลก็สร้างกันอยู่หลายวาระหลายปีนะครับแล้วก็เลือกเอาเราชอบพิธีไหนนะครับชอบพิธีไหนชอบวัตถุมงคลรุ่นไหนนะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลนะครับเพิ่มเติมว่าชอบรุ่นไหนอันนี้ผมได้เหรียญปี31มานะครับเป็นเหรียญรุ่น2นะครับที่สร้างเป็นเหรียญลักษณะอย่างเงี้ยนะครับลักษณะเป็นเหรียญแบบหลวงพ่อกั่นหลวงพ่ออั้นเนี่ยนะครับคู่กันอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเหรียญรุ่น2นะครับปี2531นะครับผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพื่อเป็นข้อมูลนะครับเบื้องต้นนะครับในการเค้าเรียกอะไรในการพิจารณาในการเช่าพระเครื่องนั่นแหละนะครับเป็นพระหลักย่อยนะครับแต่ว่าพุทธคุณเนี่ยนะฮะไม่ด้อยนะครับไม่ย่อยแล้วกันพุทธคุณหลักล้านแล้วกันนะครับผมพุทธคุณมีคุณคุ้มตัวเราอย่างแน่นอนนะครับใบที่ให้มากำกับเนี่ยก็เขาก็บอกอยู่ว่าจะอยากให้มีพุทธคุณทางด้านไหนแล้วก็สวดไปทางด้านนั้นนะครับอยากให้มีเมตตาแล้วก็สวดทางเมตตาอยากให้มีทางแคล้วคลาดแล้วก็สวดทางแคล้วคลาดนะครับอยากให้มีทางคงกระพันก็ให้สวดทางคงกระพันนะครับเอ๊ะคาถานี่คล้ายๆในหนังขุนพันนะคาถาคล้ายๆคาถาสวดแบบอะไรนะไอ้โจรที่อยู่ชุมโจรอะไรอย่างเงี้ยที่สวดเนี่ยไอ้ที่สวดเนี่ยนะฮะที่เห็นสวดนี่อิติปิดอิติติดอิติอิติพิษอิติพิษอิติปิดนี่นี่เห็นสวดคล้ายๆในหนังขุนพันเลยที่จะใช้วิชากำบังตัวเนี่ยวิชาแคล้วคลาดวิชากำบังตัวเนี่ยเหมือนในคาถาเหมือนในหนังไอ้ขุนพันขุนพันสามเลย นะครับก็นั่นแหละครับเขาก็สร้างมาจากเรื่องจริงนั่นแหละหนังนะครับก็มีการใช้คาถาคนสมัยก่อนเขาถือปากถือคำนะครับถือปากถือคำถือสัจจะนะครับดังนั้นการถือปากถือคำถือสัจจะที่เขาเรียกอะไรที่แบบแน่นอนที่แบบเอาจริงเอาจังเนี่ยก็ทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์เกิดฤทธิ์ได้อะไรอย่างประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าสมัยก่อนนะคนเขาถือจริงนะครับเขาถือจริงเขาถือสัจจะจริงพูดง่ายๆไม่เหมือนทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้ก็หาแบบจริงๆก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ก็ใช่ว่าไม่มีนะครับมีนะครับมีนะครับมีคนที่เขาเรียกอะไรถือได้อยู่นะครับมีคนที่ถือได้อยู่นะครับปฏิบัติได้อยู่แต่ก็น้อยแล้วก็เก็บตัวเงียบด้วยไม่ค่อยเปิดเผยตัวนะครับเก็บตัวเงียบนะครับทุกวันนี้วิชาคงกระพันวิชาอะไรก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่เก็บตัวเงียบนะครับคนที่ถือสัจจะจริงก็มีนะครับก็ไม่ได้เสื่อมคลายหรอกนะครับตราบใดที่พระพุทธศาสนายังคงอยู่นะครับก็คือ 5,000 ปี5ทันดอน 5,000 ปีของกับของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับยังอยู่เนี่ยมนต์เนี่ยมันก็ไม่คลึไม่เสื่อมหรอกนะครับเรื่องเวทเรื่องมนต์ก็ยังไม่เสื่อมหรอกแต่จะหาคนที่ปฏิบัติให้มีเยอะเหมือนกับสมัยก่อนมันก็ไม่มีนะครับไม่ค่อยมีนะครับก็มีแต่น้อยนะครับแต่ก็ไม่เสื่อมหรอกมีอยู่นั่นแหละแต่เราไม่เจอเราไม่เคยเห็นเฉยๆเราไม่เคยเห็นแล้วก็เราไม่เคยเจอเราก็ไม่ได้เราก็เขาเรียกอะไรเราก็ยังไม่เชื่อผมก็ยังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะแต่ว่าก็แบบว่าพอที่จะแบบไม่ได้เข้าไปแบบว่าไปคุยไปอะไรแต่ว่าพอได้รู้บ้างรู้ข้อมูลบ้างว่าที่ไหนเขาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีการเรียนหรือสืบทอดมายังไงก็พอรู้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เคยเจออะไรกับตัวหรอกแต่ส่วนตัวผมนะแต่ส่วนตัวผมก็
ชอบนี่แหละเพราะว่าก็เป็นงานอดิเรกหรือไม่ใช่เป็นของสะสมอีกอย่างนึงที่ทรงคุณค่านะครับเกี่ยวกับพระเครื่องพระบูชาพระอะไรที่เราที่บรรพบุรุษเราสร้างมาเนี่ยนะครับมันก็ต้องดีดีไม่งั้นบรรพบุรุษเขาจะสร้างมาเพื่อให้ลูกหลานได้เรียกอะไรได้บูชาได้อะไรทำไมนะครับเพราะบรรพบุรุษเขาก็ต้องทำไว้ดีอยู่แล้วแหละนะครับผมนะครับก็เลยชอบในการสะสมไปอะไรดีก็สะสมไว้วันหนึ่งผมไม่อยู่ก็ถวายวัดแค่นั้นแหละถ้าไม่ไปถวายวัดก็แล้วแต่ลูกแต่เล่าแต่เต้าเขาจะทำอะไรนะแต่ตอนที่ไม่อยู่แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับผมอ้าวนะครับผมอ้าวนะครับโอเคนะครับและสำหรับรายการไร้สาระนะครับก็วันนี้ก็ชมพระใหม่เนาะก็ถือว่าเป็นพระใหม่แหละแต่ก็เป็นเหรียญที่เขาเรียกอะไรเขาเรียกของดีราคาถูกพูดง่ายๆนะของดีราคาถูกนะครับพอที่จะสำหรับคนที่งบน้อยนะครับอยากหาพระดีๆมาเขาเรียกอะไรพึ่งพุทธคุณนะครับก็ลองนะครับพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับผมถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ